องดรอปหรือยังนะคะก็ยังอยู่นะแล้วคิ้วน้องอ่ะก็ยังอยู่นะแล้วโอ้ยหยุดค่ะไม่มีอะไรหลุดทางนั้นค่ะเพราะวันนี้พี่ต้าได้คัดแต่เครื่องสำอางดีๆเด็ดๆกันนะมาเนรมิตบนหน้าอดออมหมดแล้วค่ะถ้าใครนะคะอยากจะรู้ว่างบ699 บาทเนี่ยแต่งหน้ากันน้ำไปเล่นสงกรานต์ได้จริงหรือเปล่าก็ต้องดูนะคะสวัสดีค่ะพบกับรายการ Make Up with Sissy ที่จีบันซันเดย์โอ้ยต้าค่ะอดออมค่ะอย่าฉีดไปทางหนูสิค่ะพี่ต้าทำไมอ่ะเดี๋ยวน้องเปียกอะแล้วเครื่องสำอางมันก็จะไหลอะสิเฮ้ยจะกลัวทำไมเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางเขามีกันน้ำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแค่นี้เรื่องจิ๊บสงกรานต์ทั้งทีอะเราต้องเปียกกันหน่อยแต่ถ้ามันเปียกอะแล้วเครื่องสำอางมันไหลน้องก็จะไม่สวยนะคะพี่ต้าคือมันก็จะพังแล้วก็พังค่ะพี่ต้าเดี๋ยววันนี้พี่ต้าคนนี้แหละค่ะจะมาแต่งหน้าแบบกันน้ำให้น้องอดออมเองค่ะแบบว่าเป็นเล่นสงกรานต์อะสบายจะสงกรานต์ทั้งทีมันก็ต้องมีเปียกน้ำกันบ้างถูกปะดังนั้นนะคะลุคนี้เราก็ต้องเลือกเครื่องสำอางที่แบบว่ากันน้ำสาดจุดเด่นของลุคนี้นะคะก็ต้องแน่นอนว่ามีเครื่องสำอางที่ติดทนกันน้ำแล้วก็ต้องมี3จุดยุทธศาสตร์นะคะที่เราจะต้องท่องเอาไว้นั่นคือคิ้วแก้มแล้วก็ปากนั่นเองค่ะเพราะว่า3จุดนี้นะถ้ามันจืดไปเนี่ยหน้าของเราเนี่ยพังไปเลยค่ะและจุดเด่นที่ยิ่งกว่า3จุดยุทธศาสตร์นี้นะคะนั่นก็คือวันนี้เราจะใช้งบประมาณความสวยของเรานะไม่เกิน699 บาทจ้าและลุคนี้นะก็เหมาะสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังจะไปเล่นสงกรานต์กัน3วันติดเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเก็บเงินนะไว้กินข้าวไข่เจียวแป๊บซี่แล้วก็ซื้อน้ำแข็งลุคนี้นอกจากประหยัดแล้วก็ยังสวยได้3วันติดเลยค่ะอย่างแรกก็ต้องวางอาวุธกันก่อนวันนี้อดออมรู้ไหมว่าเราจะแต่งหน้ากันในราคาไม่เกิน699 บาทพี่ต้าคะแค่699อะมันจะพอคะพี่ต้า นี่ใครพี่ต้าเอง699 บาทก็สวยแล้วก็กันน้ำได้ค่ะโอเคงานผิวของเราวันนี้จะเริ่มกันที่การใช้แป้งผสมรองพื้นคิวเพลสอันนี้เลยจ้ะแล้วเราอะจะมีวิธียังไงอะคะที่ทำให้แป้งผสมรองพื้นธรรมดาเนี่ยให้มันติดทนแน่นเป๊ะอะอดออมวิธีนี้นะคะง่ายมากเราจะใช้พับแบบนี้ปกติเราจะใช้กันแบบแห้งใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะใช้แบบเปียกเราจะนำพับของเรานะคะไปชุบน้ำแล้วก็บิดออกแล้วเราก็จะมาแบบตบแป้งมันจะเป็นยังไงอะคะพี่ตาคือแป้งจะแน่นบนหน้าเรามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ใช้ทั้งบีทั้งนู่นนี่นั่นใช่ไหมการใช้แบบนี้นะแป้งจะไม่ติดที่พับแต่มันจะติดที่หน้าเราพับของเราก็จะเปียกนิดๆลองจับสิเห็นซูซ่าทีนี้เราก็ใช้วิธีการกดอย่าปาดนะค่อยๆเกลี่ยเน้นย้ำนะว่าวิธีนี้ห้ามแบบปื้ดอย่างเงี้ยไม่เอานะคะใช้วิธีการค่อยๆกดไปอย่างนี้แป้งมันจะได้อุดทุกอนูรูขุมขนบนหน้าเราอ่ะส่องกระจกเปเวอร์มากค่ะพี่ต้าเห็นไหมเทคนิคนี้เราแทบไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะคะไม่ต้องใช้บีเลยอดออมรู้ไหมว่าตั้งแต่ถ่ายรายการมาพี่ว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่อดออมต้องเก็บไว้ใช้เพราะสีมันเข้ากับอดออมที่สุดแล้วจริงๆต่อมามันคือสิ่งสำคัญมากนั่นคือคิ้วใช่ค่ะพี่ต้าถ้าเราไม่มีคิ้วเราจะเป็นแม่ชีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะงานคิ้วมันต้องทนมากเพราะเราอยู่ในสงกรานต์ที่แบบโดนน้ำตลอดเวลาเราจะไม่แพ้ในสมรภูมินี้นะคะวันนี้เราจะใช้เลยคอสลุคอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเนื้อเจลใหม่รูปแบบแท่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ทนมากพี่ต้าคะแล้วเนื้อเจลอะค่ะกับเนื้อดินสอที่น้องเขียนอยู่เป็นประจำอะมันต่างกันไหมอะคะพี่ต้าอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าเนื้อเจลเนี่ยมันตีตรงที่ว่ามันนิ่มไงแล้วมันก็เขียนง่ายเซ็ตตัวไวบางทีดินสอเขียนคิ้วที่มันแข็งเกินไปอ่ะมันก็แบบเขียนยากใช่ป่ะแล้วนอกจากมันจะเขียนมันก็ไม่ติดมันก็ดึงขนคิ้วเราไปอีกเราก็ใช้ตรงด้ามแปรงอันนี้เกลี่ยคิ้วอดออมเป็นไงบ้างคะไม่ลกแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันได้จัดการตัดเล็มและกันออกไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าเนื้อเจลหรือบางคนที่เขียนไม่ถนัดเนี่ยมันก็จะมีการเลยบ้างอะไรบ้างใช่ปะวิธีการเก็บขอบนะคะก็ง่ายสุดก็ใช้แป้งจิ๊กลงไปด้วยความเนื้อเจลมันจะนิ่มแล้วมันก็เขียนยากนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเขียนคิ้วใหม่ๆแต่ก็ถ้าฝึกบ่อยๆก็ไม่เป็นไรก็จะชินไปเองอุ๊ยแค่นี้เราก็มีคิ้วแล้วค่ะโชว์คิ้วสิคะ เรามีคิ้วแล้วเราก็จะไม่เป็นแม่ชีต่อมาเราก็ต้องมีแก้มและก็ริมฝีปากนะคะวันนี้เราจะใช้นี่เลย Juicy Tint จากเคที่ดออะไรประเภทนี้เนี่ยมันจะแบบติดทนมากดังนั้นเวลาใช้มันต้องแบบว่าค่อยๆนะคะใส่ไปที่นิ้วอย่างนี้ปุ๊บแค่นี้ก็แบบอนุภาพน่าจะดูรุนแรงค่อยๆขยี้ค่อยๆแบบเนื่องจากว่าติ้นของเราสีสดมากดังนั้นถ้าเรากลัวว่ามันจะเฮ้ยแดงเกินไปแน่นอนว่าแป้งมันก็ช่วยได้นะคะยิ้มให้เป็นลูกมะเขือเทศค่ะแก้มก็ได้แล้วเป็นลูกมะเขือเทศแล้วเราก็ต้องมีริมฝีปากจุบบุนิดนึงเราก็ใช้ตรงด้านปลายที่เหลืออยู่นะไม่ต้องบีบเพิ่มแล้วนะไม่เอาเพิ่มแล้วค่อยๆแตะลงไปไหนอดออมลองเม้มอ่ะส่งยิ้มให้ทางกล้องนิดนึงนะคะอดออมพี่มีเรื่องจะต้องเตือนอีกหนึ่งเรื่องนะคะการใช้ติ้นแบบนี้เนี่ยระวังติดไว้แต่สำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยแค่นี้มันไม่พอมันต้องเพิ่มอีกก็ไม่ยากเราก็แค่เตรียมอายแชโดว์สีสดๆอย่างนี้นี่แตะหลับตาแล้วก็แทบเพิ่มเล็กน้อยเพราะว่าแก้มเรามันก็ชมพูแล้วสีลิปเราก็ชมพูแล้วดังนั้นเราก็ไม่ควรจะแบบว่าส้มจนเกินไปใช้นิ้วทาไปได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการความเนียบเวอร์เบอร์นั้นอ่ะมองสาดน้ำฉันสิเป็นไงบ้างอดออมลุคนี้สดใสมากค่ะพี่ต้าอดออมรู้ไหมว่าลุคเนี้ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่คะพี่ต้าให้เดา660แล้วกันค่ะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเราใช้งบแค่633 บาทเท่านั้นค่ะถือว่าสวยด้วยกันน้ำด้วยแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะคะเหลือตังไปซื้อไข่เจียวเป๊ปซี่น้ำแข็งเพิ่มค่ะแต่อายแชโดว์เมื่อกี้ที่เราทาสีส้มเนี่ยพี่ไม่ได้คิดหรือไม่ได้บวกเพิ่มลงไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราคอมพลีทกันตั้งแต่คิ้วแก้มแล้วก็ปากแล้วนะอันนี้มันแค่แบบออปชั่นเสริมพี่ต้าคะแต่ถ้าน้องไปแบบเนี้ยแล้วผมน้องพี่ต้ากลับมาก่อนค่ะเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าน้องผมยุ่งหรือเปล่าอ่ะอดออมค่ะเรื่องผมเนี่ยอดออมก็รู้ว่ามันแบบเผยจิบเวอร์สำหรับพี่นะคะเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาทำผมกันแบบว่าฟูลคลิปกันไปเลยค่ะเอาให้เต็มเหนียวไปเลยพี่ว่าตอนนี้นะเราควรจะไปเล่นน้ำกันได้แล้วค่ะวันนี้พี่ต้าและอดออมค่ะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการ Make Up with Sissy นะคะที่จีบัน Sunday ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนค่ะมาค่ะสำหรับวันนี้เรา2 คนไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย